ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนักแสดงฮ่องกงที่หลายๆท่านไม่ค่อยรู้จักชื่อถ้าบอกว่าหลอหุ่ยกวางหรือเคนเนตโลหลายๆท่านคงนึกไม่ออกว่าเขาคือใครจริงๆแล้วเขาคือนักแสดงจากฮ่องกงมีทั้งบทตัวประกอบและบทนำหลอหุ่ยกวางแท้ที่จริงไม่ใช่ชาวจีนหรือชาวฮ่องกงแต่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและมีเชื้อสายเขมรมีชื่อจริงๆว่าวิโรจน์แซ่โลเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2502ที่จังหวัดสตึงแตรงประเทศกัมพูชาต่อมาเมื่ออายุได้15ปีได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีประเทศไทยและมีญาติพี่น้องแท้ๆที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเปิดร้านเช่าม้วนวิดีโอชื่อร้านว่าร้านไลออนคิงวิดีโอร้านนี้ในอดีตตั้งอยู่กลางซอยตรงข้ามกับร้านเช่าหนังสือการ์ตูนและนวนิยายในซอยเล็กๆหน้ามหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีและร้านนี้ผมเคยเป็นสมาชิกเช่าม้วนวิดีโอขาประจำที่นี่ด้วยครับผมเข้าไปร้านนี้ครั้งแรกต้องร้องว้าวเพราะสมัยนั้นยุค90ตอนต้นยุคที่เฉินหลงถือว่าป๊อปปูล่าสุดๆครับเพราะร้านวิดีโอแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปถ่ายของเฉินหลงและเคนโลพร้อมลายเซ็นเกือบแทบจะทุกใบที่เป็นหนังเฉินหลงจนทำให้ผมสงสัยว่านี่มันพิพิธภัณฑ์ของเฉินหลงและเคนโลหรือวะเนี่ยปัจจุบันร้านวิดีโอไลออนคิงได้ปิดตัวลงแล้วครับมาพูดกันต่อถึงประวัติเคนโลครับหรือที่ญาติพี่น้องเขาชอบเรียกว่าอาเหลียงจนกระทั่งอายุได้20ปีได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสตามพี่ชายแต่แม่เป็นห่วงเลยไปเผชิญโชคที่ฮ่องกงแทนเขาทำงานหลายอย่างตั้งแต่เป็นมัคคุเทศก์นำคนไทยที่ไปเที่ยวฮ่องกงเป็นนักมวยเอ่ยหรือกระทั่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน้าบาร์จนกระทั่งได้พบกับเฉินหลงนักแสดงแอคชั่นระดับซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกงที่มาเที่ยวผับพอดีและได้รับชักชวนให้เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวและกลายเป็นหนึ่งในทีมงานสตันแมนของเฉินหลงที่ทำงานทั้งหน้าฉากและหลังฉากจนเป็นเพื่อนสนิทตลอดระยะเวลายาวนานถึง30ปีถูกเรียกว่าเป็นมือขวาของเฉินหลงเลยก็ว่าได้ครับแม้แต่ลูกชายของตัวเองหรือของเคนโลเองก็ยังตั้งชื่อให้ว่าแจ็คกี้เลยซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษเดียวกันกับเฉินหลงหลอห้วยกวางมีบทบาทที่เป็นที่จดจำกันเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมาภาค2 The Legend of Duncan Master เมื่อปีคริสตศักราช1994โดยลีลาการเตะอันสุดยอดของเฉินหลงและการต่อสู้กับหลอห้วยกวางเฉินหลงที่รับบทเป็นหวงเฟยหงในเรื่องถูกยกย่องให้เป็นฉากต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการฉากหนึ่งในโลกภาพยนตร์เลยครับโรเจอร์อีเบิร์ตนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังชาวอเมริกันถึงกับยกย่องนักแสดงทั้งสองในฉากต่อสู้ยาวนานเกิน20นาทีในเรื่องกล่าวว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าฉากต่อสู้และการออกแบบคิวบูในภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำได้ยอดเยี่ยมมากครับจากนั้นหลอห้วยกวางก็ได้โอกาสแสดงในบทประกอบหรือตัวประกอบจากภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่องต่างๆรวมไปถึงบทแสดงนำในหนังบู๊แอคชั่นระเบิดโลกจนกระทั่งได้มีโอกาสแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Rush Hour หรือคู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีดรวมทั้งได้แสดงร่วมกับสตีเวนซีเกิลและยังเป็นผู้ชักชวนโดโดยุทธพิชัยชาญเลขานักแสดงชาวไทยที่มีศิลปะป้องกันตัวแบบเทควันโดให้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ของเฉินหลงเรื่อง Who Am I ใหญ่เต็มฟัดเมื่อปีคริสตศักราช1998และเรื่องอื่นๆอีกมากมายเป็นยังไงบ้างครับประวัติย่อๆของเคนโลหลายๆท่านคงจะร้องอ๋อทันทีว่าอ๋อที่แท้ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนี่เองยังไงก็อย่าลืมหาภาพยนตร์ของเขามาชมกันหรือมาสะสมกันในคอลเลกชันนะครับโอ้บ่มีปัญหาเด้อพูดภาษาลาวได้เลยว่ะชื่อยังเจ้าอ่ะชื่อปากกาปากคำน้อยปากคำน้อยซ้ำแขนเนาะซ้ำแขนปะซ้ำแขนเลยว่ะปากคำน้อยซ้ำแขนเนาะใช่แล้วปกกันเด้อๆอยู่ปกกันเลยเออดีใจเด้อเป็นไผยังโอเคเป็นเป็นไผยังคุณเบิ่งในหน้าภาษาภาษาภาษาหนองคายภาษาหนองคายเนาะใช่แล้วโอ้ภาษาหนองคายบุดดานะครับบุดดาดีมากคาย
เหมือนเหมือนกันครับนี่มาสเตอร์มาสเตอร์โอเคเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนี่ไม่มาสเตอร์ภาษาน้องค่ายน้องใช่แล้วใช่แล้วขอบใจเด้อ